สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นอาจจะทำให้ท่านนั้นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ได้นะครับท่านผู้ชมแต่ก็อย่าเพิ่งยิ้มมากนะครับท่านต้องเรียบเรียงแถลงเรียงข่าวให้ท่านฟังก่อนท่านถึงจะค่อยยิ้มนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มากมายหลายต่อหลายเรื่องทั้งเรื่องของนายศิระเจนจาคะตอนนี้ก็ทะลุเมนไปที่เรียบร้อยแล้วหรือเปล่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับผมนะครับท่านผู้ชมแต่ดิ้นเฮือกสุดท้ายนี้ได้เดินทางไปแจ้งนู่นแจ้งนี่สำหรับกกต.นั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ล่าสุดอะไรกันอีกวะเนี่ยโผหัวกบาลไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยยุบพรรคก้าวไกลโดยลุกคาดเว้ยเฮ้ยร้องกกต.ลากเชือกพิธาแล้วก็เพชรกลุนพลนะครับท่านผู้ชมโดยสีจ้าก็ออกลงโผหัวกบาลไปร้องโง่กกต.ให้เชือกทีมพิธาแล้วก็เพชรกลุนพลนะครับท่านผู้ชมให้ส่งสารรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลก็เป็นการออกมาดิ้นเฮือกทั่วสุดท้ายหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจนั้นตอนนี้ถ้าเกิดอีหลีนั้นแพ้นั้นก็อาจจะส่งผลให้ศิระเจนจาคะนั้นอาจจะไม่ได้เข้าไปป่าลอยต่อแต่ก็ไม่รู้ไอ้ป่านั้นมันไปต่อที่ลอยไหนนะครับท่านผู้ชมหาล่องหาลอยไม่ค่อยจะเจอเลยก็เดี๋ยวจะมาแถลงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กลไกกลเกมนั้นดูเหมือนว่าเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งที่ผมมานี้อันนี้ผมเดานะครับท่านผู้ชมโดยศิระเจนจาคะรอบที่ผ่านมานี้ในการหาเสียงลงผู้ว่าไม่ใช่ลงผู้ว่าเว้ยเฮ้ยลงเลือกตั้งซ่อมหลักสี่นะครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ให้ศิระตะเพิดพ้นสภาไปหลุดส.ส.ซึ่งก็ไม่เคยเหมือนกับว่าได้เป็นส.ส.มาก่อนพร้อมกับให้ชดเชยชดใช้นะครับท่านผู้ชมอ่วมบอลไทยกันเลยทีเดียวก็ได้ทำการไปร้องพักนู้นพักนี้นะครับท่านผู้ชมโดยตอนแรกนั้นไม่ได้มีการโจมตีสุรชาติเทียนทองเลยได้มีการพูดถึงแต่พรรคก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดก้าวไกลนั้นประวิตรก็ไม่รู้อีแหลงผือนะครับโดยอันนี้นะเนี่ยศิระไม่ได้หมายความว่าจะมีเจตนาดีหรือเจตนาดีไม่แน่ใจนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติเสี่ยมให้พรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยนั้นมีปัญหากันนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะเตะหมูเข้าปากหมาก็อาจจะเป็นได้เพราะตอนนี้หมูราคาแพงหมามันก็อ้าปากรออยู่นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีส่วนตอนนี้ครับท่านข่าวดีข่าวเด่นประจำวันมาแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้มีสถานการณ์เร่งด่วนเข้ามาโดยหากใครยังจำได้นะครับเมื่อช่วงนาตาปีมาแล้วนั้นหลังจากที่ได้มีวลีดักจบอีช่อที่อะไรว่าช่องอะไรเวอร์อะไรสักอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็ได้มีอมิตาทายายังรวมถึงดาราสลิมหลายคนเลยนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยฝากด้วยนะเนี่ยก็คือโพสต์ของนายเอมินเนียนนะครับท่านผู้ชมมันจะใช่หรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจแล้วก็หลังจากที่ใช้เวลากันมาชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมห้อยโหนอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติใครหมิ่นประมาทอะไรนี้นั้นตัวเองจะไม่ยอมรับคำขอโทษนะครับท่านผู้ชมแต่จะรับเป็นเงินสดเท่านั้นนะเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเงินสดจะได้ใช้อีกหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจพึงหูฟังกันให้ดีๆนะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้ข่าวสดแล้วก็อีกสำนักหลายข่าวเลยเว้ยเฮ้ยปล่อยข่าวออกมาแต่อันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ปล่อยข่าวแบบนู้นนะครับท่านผู้ชมลงหน้าสื่อโดยตอนนี้ทลาย2แก๊งเว็บพนันใหญ่หมุนเวียน 20,000 ล้านบาทแล้วก็พบเอมินเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเอี่ยวเปิดบาคาร่าออนไลน์ครับท่านโดยเอมินเนี่ยนี้ถ้าเกิดท่านจำไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นบ้านหลังหนึ่งเมื่อสมัยสักปี2ปีที่แล้วนะเนี่ยที่ได้มีอะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมทำให้บ้านมันนั้นปิดปิวไปนะครับแล้วก็เป็นควันลอยฟุ้งนั้นผมจะพูดตรงๆก็ลำบากอะไรไม่ไหม้สักอย่างนั้นไม่แน่ใจนะครับหลังจากที่ได้มีการไปถ่ายภาพทางอากาศนั้นเนี่ยก็เห็นว่าเนี่ยไอ้ทอนอย่างนั้นไอ้ทอนอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่ามันฝังหัวอะไรกับการไม่ได้รับเงินทอนหรือเปล่านั้นไม่ได้มีในข่าวก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมอ่วมบอลไทยอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวเฮ้ยโดยคอตสร่วมกับตำรวจทลาย2แก๊งพนันใหญ่นะครับท่านผู้ชมงบหมุนเวียน 20,000 กว่าล้านแล้วก็พบเอมินเนียนครับท่านผู้ซึ่งใส่เสื้อเหลืองนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ประชาชนทั้งหลายนั้นแห่แบน MK กันอย่างไม่หยุดยั้งไอ้หอกนี้ก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยกินอะไรกินอะไรกินอะไรก็เรื่องของมึงนะไม่ได้เกี่ยวกับผมนะครับท่านผู้ชมแต่หลังจากนี้จะได้กินอะไรอีกมั้ยนั้นไม่แน่ใจโดยเงินหมุนเวียนกว่า 20,000 ล้านบาทแล้วก็พบเอมินเนียนนะครับท่านผู้ชมเปิดบาคาร่าออนไลน์แล้วก็เจ้าหน้าที่เร่งอายัดตรวจสอบบัญชีนะครับท่านผู้ชมก็ต้องน่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยตีตนว่าเป็นคนดีอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนะเนี่ยก็ดีจริงๆครับท่านก็ไม่รู้แหลงผือนะครับท่านผู้ชมวุ่นวายวกวนไม่หยุดยั้งครับท่านก็เป็นภาพแบบนี้นะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครนะเพราะว่าเขามีการปิดใต้ปิดตาไว้ด้วยก็คารากระซังนะครับท่านผู้ชมก็หมุนเวียนกว่า 20,000 กว่าล้านบาทก็ไม่ทราบว่าบรรดาพวกลอดช่องสลิมมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างวะเนี่ยหลังจากที่ได้ยินข่าวนี้นั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆสะใจจริงเลยอันนี้สะใจมันก็เป็นเรื่องของตัวผมเองนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นแต่อย่างใดนะเนี่ยก็เป็นว่าข้ามผ่านไปก่อนครับท่านสำหรับเอมินเนียนเอมินนี่อะไรนี้20,000 กว่าล้านโดนอายัดหรือไม่นั้นอะไรอีกทีนั่นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้มิติใหม่แห่งการรายงานข่าวนั่นก็อาจจะเป็นช่องนี้นะครับท่านผู้ชมส่วนช่องอื่นนั้นก็แล้วแต่ว่าฟังข่าวนี้ให้จบก่อนเว้ยเฮ้ยโดยหัวหน้าเผ่าพรรคแมงสาโผหัวมาอีกแล้วยังกักดูดเด็กพลังประชารัฐแล้วก็ข้องใจใครจะทำรัฐประหารพร้อมกับลั่นว่าประชาธิปัตย์รู้ดีนะว่าตอนไหนควร
จะเขย่งไงไม่ใช่ลั่นประชาปชปประชาธิปัตย์รู้หน้าที่ดีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าหน้าที่ที่ดีนี่อาจจะหมายถึงการออกมาเป่านกหวีดเมื่อเหมือนปี57หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมนั่งอยู่ในบ้านแม่มึงเอ้ยกูไม่ได้นอนเลยเนี่ยปิดๆปิ้วปิดไปเป่าปิดเป่าปิดแล้วรัฐบาลก่อนหน้านะครับท่านผู้ชมสลายพวกนกหวีดหอกหักใส่กระเบื้องทั้งหลายหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นั่นเนี่ยหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นหลายๆคนก็สาบแช่งกันจังเลยแล้วเนี่ยบอกประชาธิปัตย์อาจจะสูญพันธุ์ในวัยนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ครั้งก่อนนั้นไม่ต้องไอ้นี่เลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้พูดแบบเปิดอกเปิดใจกันเลยนะเนี่ยก็มีพวกบรรดากปปส.อดีตแกนนำหลายคนนะครับท่านผู้ชมพอวันใกล้จะส่งคนลงเลือกตั้งสภาส.ส.นี้นะครับท่านผู้ชมก็สรุปคือมีการเนรเทศตัวเองครับท่านแล้วก็ไปอยู่กับพรรคของพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมก็วุ่นวายวกวนไม่หยุดยั้งครับท่านแล้วก็ตอนนี้ก็ยังกักนะครับท่านผู้ชมสำหรับจุลินนี้ก็ปล่อยให้มันไปซื้อน้ำแข็งกักไส้หอกไม่ใช่หรือจะใช่นั่นก็ช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยจากพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวพรรคเดิมนะครับที่ตั้งแต่มีทักษิณชินวัตรมานั้นไม่เคยเลือกตั้งชนะอีกเลยรอบก่อนไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารได้นั่นก็เพราะว่านายยี่ห้อย120นะครับท่านผู้ชมได้เนรคุณจากพรรคเก่าแล้วก็เข้าไปร่วมกับพรรคนายอภิสิทธิ์นี้ก็เลยได้ไปจัดตั้งในค่ายทหารนะครับก็ไม่รู้ไอ้เทือกมันจะเป็นอย่างไรบ้างแต่อันนี้นิพนธ์เอ่ยปากขอโทษคนเหนือหากประชาธิปัตย์เคยทำอะไรให้ไม่สบายใจนะครับท่านผู้ชมโดยไม่สบายใจในที่นี้ผมก็ไม่ใช่คนเหนือด้วยนะเนี่ยจะส่งคำถามไปหาพี่แขกกรรมการนั่นก็เดี๋ยวว่าจะได้คำถามแบบเหลือล้นนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีครับท่านเอ่ยปากขอโทษคนเหนือหากประชาธิปไตยไม่ใช่หากประชาธิปัตย์เคยทำอะไรให้ไม่สบายใจโดยอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนเหนือนะครับท่านผู้ชมผมเป็นคนใต้แต่ประชาธิปัตย์นี้ที่มันทำให้ไม่สบายใจนี้อาจจะมีหลายเรื่องเลยนะเนี่ยทั้งเรื่องของการอะไรวะลูกป่าไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่เรื่องที่แน่ๆออกมานี้นโยบายน้ำลายครับท่านก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมอีลุงตุงนางสังขยาก็เป็นการออกมาหาซีนมั่นใจคนเชียงใหม่จะช่วยสร้างสรรค์พรรคประชาธิปัตย์ต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะสร้างให้มันแย่ลงหรือว่าจะให้มันดีขึ้นครับท่านสำหรับพรรคนี้ก็แนะนำนะครับท่านผู้ชมไปอ่านหนังสือกันก่อนที่อาการพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านหลังจากที่ผมไปเห็นในช่องของช่องยูทูบชีพทำคำวิเศษนะครับท่านผู้ชมตั้งสติตั้งตาก่อนการประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมก็เป็นหนังสือที่ออกมาอย่างเนื่องนานกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมศิระเจนจาค่าหรือว่าจอมกลางณภูเก็ตบางคนเรียกมาแบบนี้นั่นผมจะเดินไปห้ามก็ไม่ไหวนะถามมาทำไมไม่เดินไปห้ามบอกกูไม่ไหวว่าเหนื่อยนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้หอกหักไม่ใช่โดยสีจ้าฟาดยับทุกพักยินยุบพักก้าวไก่อ้านตัดต่อภาพเองมาหาเสียงใส่ร้ายนะครับท่านผู้ชมพร้อมเรียกเงิน50กว่าล้านบาทอะไรประมาณนี้นั้นก็ไม่รู้อีแหลงผืนนะครับท่านผู้ชมโอ้ยโดยถ้าเกิดสมมติแบบนี้นะเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นคุณแพทย์กับลุงพลนะต่อได้ไหมถามมาต่อเท่าไหร่บอก 1,500 พอแล้วมึงอ่ะมันจะแพงไปนะไม่ใช่ก็ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการตีกินอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านโดยศิลานี่อาจจะยุแยงตะแคงรั่วหรือไม่นะไม่มีได้มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้เจหลีหรือว่าอีหลีตามที่ศิลาเคยบอกว่าแซ่บเหลือเกินทำไมจะมารวมกันเป็นจึงแซ่บอีหลีนะครับท่านผู้ชมก็ได้ปฏิเสธการไปขึ้นเวทีดีเบตต่างๆนานาเนี่ยอุ้ยทำตัวเหมือนประยุทธ์เลยนะเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาเป็นนายกนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยวันสุดท้ายก็ไปร้องเพลงอะไรแล้ววะโอ้ยจำเพลงไม่ได้แล้วนะหยุดตรงนี้ที่เธอให้มึงไปสักทีไม่มีนะครับเพลงนี้ยังไม่มีแต่ว่าอนาคตข้างหน้านั้นอาจจะไม่มีก็เป็นอนุภาพพลังเสียงที่สุดยอดแห่งความอูบาสนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่อูอะไรต่างๆนั่นเนี่ยอูเบอร์ก็ไม่ใช่แต่ว่าอันนี้เป็นเส้นเสียงแห่งความอูบาสครับท่านเพลงอะไรของมันวะหยุดตรงนี้ที่เธอแล้วก็ถามใครพร้อมจะไปกับผมไหมแหมถามกับพอไปลงนรกไหลเวรไม่ใช่ก็ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมบอยอะไรกันอีกวะเนี่ยวุ่นวายชิบหายเลยครับท่านก็ต้องสิโอ้โหอันนี้โดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมีสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งหลังจากที่ได้มีทหารเรือได้ไปกลางอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ารอบนี้นั้นไม่ใช่ที่สัตหีบย้ายจากสัตหีบมาที่ภาคใต้กันบ้างซึ่งก็คือสนามบินหาดใหญ่นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้กองทัพเรือสุดเสียใจเหตุทหารเมากากที่สนามบินแล้วก็ยันจะลงโทษได้ถึงที่สุดนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ไอ้ทหารตัวที่จะโดนลงโทษนี้นั้นเนี่ยได้เดินทางเข้าไปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปบอกกับพนักงานว่าเนี่ยตัวผมมีไอ้นั้นนะไม่ใช่มีผมนะบอกว่าตัวผมเนี่ยมีอะไรที่มันปังๆปุ้มๆได้นะเนี่ยก็อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรมันเพี้ยนไปแล้วหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจแต่ว่าตอนนี้โดนทำลงวินัยกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมพร้อมกับผู้บังคับบัญชาของนายทหารคนนี้ซึ่งเป็นทหารเรือนั้นไปอีก2ขั้นนะครับท่านผู้ชมก็วุ่นวายวกวนเหลือกันเลยทีเดียวกองทัพเรือแถลงลงไม่ใช่กองทัพเรือแถลงลงเสียใจแถลงเสียใจเหตุทหารเมากางที่สนามบินหาดใหญ่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็สั่งการสอบสวนกรรมการอะไรต่างๆนานาแล้วก็
็ลงโทษทางวินัยขอเจ้าหน้าที่ยันเอาเรื่องถึงที่สุดไม่ให้เป็นแบบอย่างนะครับท่านผู้ชมอาจจะเหมือนกับข้าวกรหรือเปล่านะไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมที่ทหารเรือก็ได้ไปเมากลางแล้วก็แอบอ้างอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวโดยเรื่องนี้ไม่ค่อยจะเหมาะตรงที่ว่ามีการแอบอ้างนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปครับท่านว่ามันจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้นั้นพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดหรือจะหลายๆพรรคนั้นไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจนี้วันอาทิตย์นี้ดูเดือดเผ็ดมันแน่นอนนะครับท่านผู้ชมในการที่มีการเลือกตั้งในเขตหลักสี่นั้นจะสะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะครับท่านโดยพนักท่านคุณหมอว่าลงผู้เลือกตั้งอย่างไรก็ชนะยากอย่างสุดติงกันเลยทีเดียวนั้นก็ประกาศในการหนุนพลเอกประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านรอบนี้นะเนี่ยแซบอีหลีนะเนี่ยไม่ได้เข้าสภานะมันจะเกิดอะไรขึ้นนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้น่าคิดนะเนี่ยโดยถ้าเกิดสมมติหมอว่าลงของผมเสือกได้คะแนนเยอะมากกว่าพลังประชารัฐนี้ผมก็อาจจะต้องไปเข้าพรรคหมอลงนะครับท่านผู้ชมเข้าไปทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านสิสาเหตุที่กล้าพูดออกไปนี้ก็เพราะว่าไม่น่าจะได้เข้านะครับท่านผู้ชมจะเข้าสภาหรือจะไปเข้าเมนนั้นก็ไม่ได้มีเขียนบอกไว้ต้องติดตามอย่างก็ชิดกันเลยทีเดียวแล้วก็ได้มีบุคคลบางพวกนะครับท่านผู้ชมอะไรของมันก็ไม่อาจแน่ใจชี้หน้าคนอื่นชังชาติชังชาติอย่างงู้นอย่างนี้ก็ไม่ได้ดูตัวเองเลยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้อีแหลงอย่างไรดีส่วนเมื่อวานนี้ศิระเริ่มจะเลอะเทอะหรือเปล่าไม่แน่ใจหลังจากไปยื่นเรื่องนะครับท่านผู้ชมโดยศิระหาเสียงเลอะเทอะไม่หยุดยั้งครับท่านหลังจากที่ออกมาขวางนโยบายรถไฟฟ้าตลอดสาย20บาทอ้างทำไม่ได้ส่วนสุรชาติเทียนทองย้อนถามเจ็บทำไมดีแต่ปากไม่ใช่ทำไมดีแต่ด่าว้าวมันถนัดของมันนะแบบนี้แหละไม่ใช่อุ้ยตายแล้วไม่มีนะเอ้ยศิระฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มไว้เฮ้ยขอโทษด้วยโดยสุรชาติย้อนเจ็บทำไมดีแต่ด่าแล้วก็ทำแบบนี้ชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์ศึกหลักสี่ประวิตรมีสิทธิ์แพ้หน้าแหกสูงเพราะลูกน้องปากไม่ดีนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปนะเนี่ยโดยศิระเจนจะฆ่านั้นเคยบอกครั้งหนึ่งนะเนี่ยให้เอาซื้อตะก้อครอบปากอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นไปครอบนายอลงกรพลบุตรแห่งพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมผมได้ยินแล้วเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจเลยทำไมต้องมาต่อว่าบุคคลที่มีความอาวุโสแบบนี้ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมมันข้ามรุ่นเกินไปแล้วนะเนี่ยใช่ไหมวะไม่มีว่ะอ๋อยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็ช่างมันไปก่อนครับท่านส่วนอันนี้ต้องออกมาให้ดูอีกรอบนะครับท่านผู้ชมจับเว็บอันนั้นลายใหญ่ไอ้ที่มันไอ้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมเชื่อมโยงเอมินเนียนแล้วก็สะพัดกว่า 20,000 ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต้องให้เห็นข้างบนไม่ได้เดี๋ยวมันจะหาว่าผมไอ้นั้นนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้อีโชว์ผือครับท่านก็โดนกันไปไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมติดตามสถานการณ์อย่างดีๆกันเลยทีเดียวส่วนศิลาก็บอกว่าไอ้เนี่ยขายฝันพรรคเพื่อไทยอะไรเนี่ยตุลชาติอะไรนี่ขายฝันนะครับท่านผู้ชมส่วนมึงจะขายหอกหรือจะขายดาบนั่นก็แล้วแต่ที่แน่ๆตอนนี้ผมเกิดไอเดียบันเจิดขึ้นมากระทันหันนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เมื่อกี้เลื่อนไปเห็นหน้าศิระเจนจาคะนะเนี่ยคิดดีทำดีศิระเจนจาคะคิดเลวทำเลวไม่มีนะจ๊ะหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมโดยวันเลือกตั้งก็ใกล้ขึ้นมาขึ้นทุกทีแล้วเว้ยเฮ้ยก็น่าจะเชิญอะไรวะเนี่ยหลวงปู่กรวยนะครับมาช่วยหาเสียงด้วยแล้วก็มาลึกย้อนความหลังกันนะเนี่ยเฮ้ยศิระฟังอยู่มึงอย่ายิ้มนะเนี่ยฟังข่าวนี้ก่อนเฮ้ยไปเรียกหลวงพ่อกรวยแล้วมานะหลวงพ่อกรวยอ่ะก็มาสังสรรค์กันนะตั้งกลางถนนก็ได้นะตั้งกลวยแต่อย่าไปขยับนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขยับกลวยก็จะมีเรื่องอีกก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็แนะนำให้คุณศิระนั้นไปเรียกไอ้ร้อนตัวนั้นมาก็ไม่รู้ว่าตัวไหนครับท่านเลดิตบีข้ามผ่านมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนนี่ใหญ่เหลือเกินแม่มึงเอ้ยในแยกหลักสี่นี่เป่านกหวีดรถไม่หยุดไม่พอรถถังก็เสือกโผล่มาพร้อมมายุดนะครับท่านผู้ชมแนะนำให้ศิระไปติดต่อไอ้หอกนี้สักทีไว้เฮ้ยมาหาเสียงร่วมกันนะหรือว่าจะย้อนลำลึกถึงความหลังนั้นเรียกไอ้เถื่อนมาด้วยก็ดีไว้เฮ้ยศิระนโยบายใหม่มาแล้วเนี่ยตอนไปหาเสียงนะเนี่ยพงชาติอะไรพันให้หมดแล้วก็เป่านกหวีดบนอยู่รถหาเสียงอ่ะปิด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 ชาวบ้านก็จะโกนออกไปว่ามึงเป่าหาวหรือหรอไม่มีนะครับท่านผู้ชมหรือจะมีนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ถ้าเกิดสมมติมาเที่ยวเป่าแล้วก็ผ่านบ้านผมนี่ผมจะด่าให้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้ครับท่านมิติใหม่แห่งรายการข่าวนะครับท่านผู้ชมก็คือโหนกระแสครับท่านโดยหนุ่มกัญชัยตอนนี้ก็ท็อปฟอร์มเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนั้นมีผู้เข้ารายการโหนกระแสคนหนึ่งชื่อบอลรถเขียวรถขาวอะไรของเขานี้พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมในรายการนั้นพี่หนุ่มกัญชัยก็เลยถามเนี่ยคุณไปอะไรมาหรือเปล่านะเนี่ยคุณไปเติมอะไรมาหรือเปล่านั้นก็คุณไปเติมอะไรมาหรือเปล่าประมาณนี้นะเนี่ยไอเราคนที่ถึงเติมทิปหรือเปล่าว่าที่เอาไว้ใส่ในน้ำซุปไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมโดยพูดไม่รู้เรื่องจบรายการกัญชัยขอตรวจฉี่ผลออกมาอย่างพีคนะครับท่านผู้ชมก็พีคที่ว่านี่ก็คือปัสสาวะเป็นสีม่วงครับท่านโดยพูดอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยถามไปแม่มึงเอ้ยรออยู่ประมาณ25วินาทีฮะฮะฮะ
หนุ่มกัญชัยก็ถามเฮ้ยเมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมส่งผลเลยบอกเงินไปหมดขอตรวจฉี่ผลตรวจออกมาอย่างเจนอย่างชัดเจนพีคนะครับท่านผู้ชมชัดเจนครับท่านฉี่ม่วงนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้กองทัพเรือสุดเสียใจเหตุทหารเมากลางที่สนามบินนั้นก็ได้แถลงเลี่ยงไขไปแล้วนะครับท่านผู้ชมต้องติดตามสถานการณ์อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวว่าจะโดนถอดจากการเป็นตำรวจหรือไม่อย่าจากการเป็นทหารหรือไม่อย่างไรนั้นเพราะรอบนี้นั้นหนักกว่าตำรวจที่สัตหีบอีกนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ทหารที่โดนไล่ออกจากราชการไปแล้วนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ใครจะเป็นอย่างไรนั้นไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยแต่ที่แน่ๆโดนแล้วผบ.ทบ.ผบ.ทล.สั่งทำลงวินัยผู้บัญชาการ2ระดับชั้นเส้นพันจ่าเอกมาบ่วนสนามบินนะครับท่านผู้ชมก็มีเรื่องวุ่นวายวกวนไม่หยุดยั้งออกมาเรื่อยๆครับท่านช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองสถานการณ์ส่วนอันนี้อะไรกันดิว่าเนี่ยไม่พลิกโผประวิตรเซ็นตั้งสันติพร้อมมากนะมึงไม่ใช่สันติพร้อมพักพร้อมพัดอะไรก็ช่างมันไปก่อนพังอาจเลขาธิการพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมโดยตำแหน่งนี้มันก็ค่อนข้างที่จะอาถรรพ์ครับท่านโดยเนื้อเนี่ยพรรคพลังประชารัฐมันเข้ามามาเปลี่ยนกี่คนแล้วว่าเลขาธิการพรรคเริ่มจะมาจากส่วนที่รัฐส่วนที่จิรวงศ์อนุชานาคาใสธรรมนัสพรหมเผ่าแล้วก็อันนี้สุสันติพร้อมพักอีกนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยปีเดียวเปลี่ยนไป4ตัวไม่ใช่ปี2ปีนี้เปลี่ยนไป4คนนะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนมากกว่าโถส้วมบ้านใครบางคนอีกก็ว่าได้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้ลูกค้าศิลาร้องกกต.ลากอ๋อก็ไม่รู้ว่าเป็นการเล่นใต้เข็มขัดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมทำไมมันออกมาหิวแสงมากมายเหลือเกินก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยแต่ที่แน่ใจนะเนี่ยตอนนี้พรรคหมอวะลงนั้นอาที่จะเป็นอย่างไรนั้นไม่แน่ใจว่าแต่ที่แน่ๆนายไตรงสุวรรณคีรีนะครับท่านผู้ชมอยู่พรรคประชาธิปัตย์มาชั่วนาตาปีแต่ตอนนี้บทบาทก็ลดน้อยถอยลงไปเยอะแล้วออกลงแต่ไอ้ลงที่ว่านี่ไม่ใช่ลงเทพนมหรือว่าลงจำปาสุริยาหีบศพติดแอร์อย่างดีมีแอคตี้แองโคลอยอะไรนะครับท่านผู้ชมหอมตอนหลับมันไม่มีนะครับท่านผู้ชมอันนั้นมิติใหม่แห่งการนอนหลับแล้วฟื้นเขาก็จะยินดีคืนเงินแต่นี้ไตรงสุวรรณคีรีเว้ยเฮ้ยออกลงเจียทวิตสุวรรณบักดีผู้เคยเป่านกหวีดร่วมกับไอ้เถือกนะครับท่านผู้ชมปิดถนนมั่วไปหมดแล้วก็อวยพรให้ชนะแต่ผลออกมาอย่างไรต้องเคารพครับท่านเนื้อหาข่าวก็มีนิดเดียวนะเนี่ยแต่ว่าผมอยากจะให้บรรดาชาวกปปส.นั้นเห็นใจอัธวิทย์ไปบ้างนะเนี่ยจะดีไหมก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านเพราะอดีตนั้นเคยเป่านกหวีดนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้บ้านเมืองอยู่ในระดับไอเดียสมองฝังชิปครับท่านได้ผู้นำ 87,000 เซลล์ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าเราจะเลือกอะไรก็ถ้าเกิดในใจผมนั้นมีอยู่คนนึงนะครับท่านผู้ชมใครก็ไม่รู้มันเหมือนกันนะเนี่ยที่เดินเสียงหาสายไม่ใช่เดินสายหาเสียงมาตลอด20ปีแต่แพ้เพราะไฟดับครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาแถลงหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีนะครับท่านผู้ชม